อวัยวะเพศช้างเนี่ยของตัวผู้และตัวเมียเนี่ยมันเปิดที่หน้าท้องเหมือนกันทั้งคู่เปิดที่หน้าท้องอย่างวัวควายเนี่ยครับหรือหมาเนี่ยครับตัวเมียเนี่ยอวัยวะเพศจะเปิดทางด้านท้ายใช่มั้ยครับเวลามันขี่มันก็เมากันทางด้านหลังใช่ใช่มั้ยช้างก็เมากันทางด้านหลังเหมือนกันแต่ตัวเมียเนี่ยอวัยวะเพศเปิดด้านหน้าท้องนี่ครับไม่อยู่ใต้หางสมัยก่อนมนุษย์คิดว่าช้างตัวเมียก็ต้องไปนอนหงายในหลุมในแอ่งช้างตัวผู้ผสมจากข้างบนช้างนี่คงจะไม่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าธรรมชาติแก้ไขใหม่ก็คือสร้างให้อวัยวะเพศของช้างตัวผู้เนี่ยยาวเป็นพิเศษเวลาปกติจะเก็บอยู่ในช่องท้องใช่ไหมครับครับพอถึงเวลาผสมมันจะยืดออกมายาวมาบางคนนึกว่า5ขายาวประมาณ2เมตรกว่าเพราะว่ามันจะต้องอ้อมไปเพื่อชัยชอนเข้าไปในอวัยวะเพศตัวเมียที่อยู่ด้านหน้าท้องโดยมีลักษณะพิเศษคือมันจะเป็นรูปเหมือนตัว S อ๋อนี่ไงเนี่ยไม่ใช่ขานะครับอันนี้ขาโอ้นี่นะครับนี่เห็นไหมเนี่ยออกมาแล้วนะฮะจะเห็นชัดเลยไหมเป็นรูปตัว S ตัว S ใช่มันถึงสามารถชอนเข้าไปได้นะครับอันนี้เป็นนี่คือช้างเลี้ยงนะครับแถวจากสุรินทร์เนี่ยนะครับถ้าทางมันคงจะเต็มแก่เต็มปัดแล้วเนี่ยแล้วดูสิครับทุกตัวก็ยังมีโซ่มีอะไรอยู่เนี่ยอยู่ตามปกติเลยนะครับผมมีโซ่แทรกกุญแจมือพร้อมเลยเนี่ยเห็นไหมครับดูขายังมีโซ่ควานด้วยควานยืนบังคับหูอยู่เลยเนี่ยอาจจะมีสัตว์อีกชนิดหนึ่งตัวใหญ่เหมือนกันเพราะเราจะสงสัยเรื่องแบบน้ำหนักแรดแรดโอ้แรดนี่ผมบอกได้เลยผมผู้เชี่ยวชาญสัตว์ประเภทนี้ประเภทสัมสอนใช่ไหมครับเปลี่ยนคู่มากหน้าหลายตาเขาถึงใช่ไหมอาจารย์ไม่ว่ามันตัวใหญ่เหมือนกันเท่าที่รู้ตัวผู้มันก็จะน้ำหนักตัวเยอะเหมือนมันขี่ลักษณะเดียวกับช้างแต่ว่าอวัยวะเพศนั้นเปิดเช่นเดียวกับวัวควายนะครับเพราะงั้นมันผสมมาทางด้านหลังเหมือนกันแล้วมันเป็นอย่างคุณฮาร์ดว่าแต่ว่าแรดเนี่ยมันเปรียบเทียบได้กับความหนาความด้านด้านของหนังที่หนามากนะครับเพราะแรดจริงๆเนี่ยเขากระจายตัวถึงฤดูสัมพันธ์ก็ถึงจะเข้ามาหากัน